ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเยแดนภาคใต้หรือว่าสบตนะครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสตูลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเปิดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนครับคณะทำงานกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดายเดนภาคใต้หรือว่าสบตครับ ได้ร่วมกันกับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสตูลเปิดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อจะทําประชาคมพิจารณาปัญหาความต้องการที่จําเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้านและมีการนําร่องส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งเป็น เขาเรียกว่าฐานการพัฒนาที่สําคัญที่สุดนะครับที่สอดคล้องกับปัญหาและก็ความจําเป็นศักยภาพในการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างแท้จริงโดยได้มีการเปิดเวทีประชาคมนะครับในพื้นที่อําเภอละงูจังหวัดสตูลประกอบไปด้วยหมู่ที่4ตําบลปากน้ํามัสยิดสนกลางหมู่ที่4ตําบลบ้านแหลมสนหมู่ที่8ตําบลบ้านน้ําผุดครับและหมู่ที่4ตําบลป่าแก่บ่อหินและตําบลพิมานซึ่งก็มีผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านครับเข้าร่วม100คนครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้งหมดก็คือ7อำเภอใน36ตำบลคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการเปิดเวทีนะครับระหว่งางวันที่7ถึง18กรกฎกาคมนี้ครับ นอกจากนี้นะคะกรมทางหลวงก็ได้มีการจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมขยายทางหลวงหมายเลข410ช่วงยะลาเบตงเพิ่มเป็น4ช่องจราจรแล้วก็เพื่อเป็นการนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม มาตรการในการป้องกันและก็การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการการดําเนินการก็มีส่วนร่วมกับประชาชนค่ะพร้อมทั้งเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนําไปประกอบการปรับปรุงรายละเอียดถนนโครงการและก็กําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปโดยล่าสุดนะคะก็มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการขึ้น2เวที โดยเวทีแรกค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตานนอ,อกแมรอ้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งก็มีนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนาค,ครั้งที่3โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแล้วก็ออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข410ช่องยะลา ถึงอำเภอเบตงค่ะแล้วก็ตอนบ้านหัวสะพานถึงอำเภอเบตงค่ะส่วนเวทีที่สองนะครับที่จัดขึ้นก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ17กรกฎาคม2567ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งก็มีนายสุริยาบุญพันธ์นายอำเภอทานโตเป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งทั้ง2เวทีนะครับก็มีประชาชนผู้มีส่วนได้นะครับส่วนเสียนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินติดกับถนน เส้น410นะครับยาลาเบตงเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของรูปแบบของถนนและก็ทางแยกทางข้ามสะพานลอยครับหากว่าโครงการดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับได้มีการก่อสร้างนะครับก็จะมีการเยียวยาช่วยเหลือ,อผู้ที่เสียประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีการดูแลชาวบ้านในเรื่องของสภาพแวดล้อมขนาดที่มีการก่อสร้างครับ ทั้งนี้นะครับภายหลังการประชุมในทางด้านของบริษัทที่ปรึกษาโครงการก็จะนำนะครับนำเสนอเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไปครับ